โยมแม่อังคณาเงี้ยก็บอกขึ้นว่าจะมาพอกันยังในรูปแบบนี้ได้เนาะโอ้ยไม่นึกไม่ขันไม่ใช่บังเอิญโยแต่ว่ามันหนังกับบังเอิญแล้วคงจังมาพอกันโมบังเอิญหรอกจริงๆแล้วมันโมบังเอิญแต่ว่าเฮาสาพอกันก็ถือว่าบังเอิญนั่นสิกับบ่ได้มาจักเทื่อวัดอื่นก็ไปเปิดรอบประเทศศิลปะนี่ก็ยมตาคุณโทรหาก็จะโอ้เป็นบุญมากก็เลยได้มามากแล้วมาตลอดขึ้นฮอดมากขึ้นฮอดได้ขนาดโอ้พื้นอีสานนี่ขั้นประเภทนี้เนาะประเภทนี้อีสานก็ได้ฟังล่ําเบิ่งนางกลางแปลงสมัยก่อนโอ้ก็คักอยู่เด้อบ่ทันสมัยคือกูมือนี่แล้วมันรุ่นไหนล่ะยุคไผยุคเพิ่นฟังให้เจ้าผู้เฒ่าน่ะฟังบ่มีเจ้าผู้เฒ่าอยากฟังแต่ว่าการรุ่นนมหน่อยก็มีหน่อยเนาะสิมาปฏิบัติธรรมเนาะจะกลับมานี่ได้สนิทตามประเพณีค่ะก็มานั่งฟังอยู่ได้ค่ะเนาะตามที่ไปสังเกตเบิ่งเอาได้ข่าวว่าอันโยมแม่อังคณังคือจังบ่ป่วยบ่บ่ได้ดีน่ะบ่ค่ะน่ะบ่เจ้านั่นแหละบ่นะค่ะน่ะบ่ได้เป็นหยังป่วยได้ยินว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วหายจากป่วยอีหยังประมาณสิหรือคนละคนคนละคนบ่ค่ะน่ะบ่ได้ขนาดบ่แม่นจำผิดสัญญาไม่ค่อยเที่ยงบ่ค่อยเป็นหยังแก๊กเถื่อได้ก่อนน่ะโอ้ยอายุมันค่อนยืนสาธุมื้อนี้นอนนอกคนเฮาก็ได้ค่ะก็มื้อนี้ดีก็ไปแล้วสบายแพ้คู่ขน้อยก็ไปแล้วค่ะน่ะไผก็สิไปเบิดนั่งอยู่นี่ก็สิไปอยู่แต่ว่าสิฟันตั้งใจคนสิบ่อยากไปได้ค่ะเนาะบ่ได้อยากไปยกมือขึ้นเบิ่งโอ้ยผู้ยกมือบ่ตอนนี้เอาอยากไปเนาะเออโอเคบ่อยไปก็บ่อยากไปแนวได้บ่อยากมันได้ดิแต่ก่อนแต่ว่ากะสิซ่าอยู่ดอกว่ากะสิอาศัยเวลาอยู่ก็แล้วแต่เพิ่นสิเมตตาเพิ่นให้อยู่ก็อยู่ได้เพิ่นให้ไปก็ได้ไปแล้วค่ะน่ะบ่มีไผหรอกนี่แต่เฮานี่ได้สั่งฮอดได้ค่ะบ่มีไผมากำหนดจิตกฎเกณฑ์จิตใจเฮาได้ดอกค่ะในบ่ได้มันอยู่ในใจเฮาสิล่ะจังได๋ก็อยู่ในใจเฮาเบิดนั่นน่ะดีซั่วก็อยู่ในใจเฮาขนาดปฏิบัติดีบ่ดีก็อยู่ในใจเจ้าของฮู้เองเจ้าของฮู้เจ้าของเองผู้อื่นบ่สามารถสิยังรู้รู้ก็คือเขารู้เฮาต้องรู้เฮาเองจังสิแน่นอนจังชัดเจนจังบ่ได้ตำหนิผู้ใดดีซั่วอยู่ในใจเฮาเบิดใจเฮาเป็นธรรมบ่ฮัดตาปฏิบัติยังยากหรอกสิมานั่งเจ้าคอเจ้าแค่นี่ก็มันบ่ฮัดน่ะเป็นธรรมค่ะน่ะก็เลยมาปฏิบัติอบรมใจอบรมจิตนี่ให้มันเป็นธรรมท่านดอกก็เลยเสียเวลาอันมีค่ามาแม่นบ่ล่ะย่อมแม่อังคณังค่ะน่ะเนาะตั้งใจมากมันเป็นเพื่อนมากลากไปขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเฮาคนทุกคนถ้าผู้ใดผู้ใดหยุดความคิดได้อยู่นี่นี่ผู้ใดหยุดความคิดได้ผู้ใดเห็นความคิดไหมเอาเบื้องต้นเอาแค่ว่าเห็นความคิดนี่เห็นแล้วบ่เห็นมันได้มันยังสิหยุดมันได้แต่บ่เห็นมันหยุดบ่ได้นี่มันต้องเห็นความคิดต่างเฮามาอบรมนี่มาอบรมหยุดความคิดหยุดเบิ่งใจเจ้าของหยุดเบิ่งจิตเจ้าของแต่ต้องเห็นมันซะก่อนมันจังสิหยุดมันได้ถ้าหยุดมันบ่ทันได้ถือว่าบ่ทันเห็นมันอาศัยความเพียรเขาของสตินำจังสิเห็นมันข้าสันก็บ่เห็นง่ายเด้มันบ่แม่นของง่ายๆเด้กว่าสิเข้าได้ถึงเว้าได้นี่โอ้โหมันเว้าได้อยู่ดอกเด็กน้อยหัวโตปมือนี่ยะนี่ก็เทศได้แล้วบ่หาตาบวชก็เทศได้แล้วโยมก็เทศได้
แต่ว่าเรื่องที่เข้าใจเรื่องปฏิบัติน่ะอบรมจิตเจ้าของน่ะได้ซำใดมากน้อยซำใดฮู้ต่อท่านในความคิดซำใดเห็นอาการมันเกิดบ่เห็นอาการมันหยุดบ่เห็นความคิดเกิดบ่เห็นความคิดหยุดบ่หยุดมันได้บ่สิน่ะเฮามาฝึกเฮ็ดจังซี่กันทุกคนน่ะจังว่าได้มาฝึกจังว่าได้มาหัดคัดเกาจิตใจเจ้าของสวัสดีกับอยู่ที่ใจเฮาเบิดนั่นล่ะแต่ว่าเฮาต้องเข้าใจซะก่อนทำพิธีเข้าใจซะก่อนครูมาใหม่ก็สิฝึกมาแน่อยู่ดอกหลายครูหลายอาจารย์อยู่ดอกแต่ว่าคั่นบ่เอาสติแนบอยู่กับลมซะก่อนบ่สงบระงับซะก่อนบ่มีสมาธิตั้งมั่นซะก่อนก็จะเห็นความคิดยากอยู่ก็สิบ่ทันความคิดเป็นปกติเป็นอุปนิสัยความลังเลสงสัยความบ่ใส่ใจในเบิ่งลมก็สิมีเป็นปกติถ้าเฮาใส่ใจเบิ่งลม บ่ป๋าลมแนบติดกับลมเอาจิตเอาสติแนบกับลมสิเห็นความคิดจังสิเห็นความคิดจังสิฮู้ว่าความทุกข์นี่มันเกิดจากตัวใดมันก็จังสิหยุดความคิดได้ถ้าหายุดความคิดได้มันบ่มีความทุกข์ดอกเพราะความคิดพาทุกข์สิเว้าเรื่องม่านกับม่านตัวบักไงล่ะความคิดของแต่ละบุคคลตอนแรกๆคนก็บ่เข้าใจดอกก็บ่เห็นมันดอกถ้าบ่ลงมือทำถ้าบ่ลงมือปฏิบัติปฏิบัติในขั้นจะไปอยู่กับความคิดมันความคิดมันก็ซับค้าหลอกเฮาคือเก่ามันก็บ่เห็นมันมันก็ปลอมเป็นเฮาคือเก่าเพราะว่ามันกอบเฮาได้ถูกวิธีทางดิถูกลมหายใจคือกันดิความคิดมันก็กอบออกจากตัวเฮาบ่ถูกตัวดิเบิดทุกอนุโลดทุกรูปแบบเบิดทุกอาการเฮาบ่มีสตินี่สิบ่เห็นมันหรอกความคิดถ้าผู้ใดหยุดความคิดได้เนี่ยผู้นั้นน่ะแม่นคือโอเคบ่ถูกแล้วเพราะว่าบ่ได้อยู่กับความคิดบ่ได้อยู่กับอาการของมันบ่ได้อยู่กับอารมณ์ของมันถ้าเฮาหยุดความคิดได้เฮาสิเห็นอารมณ์จุดประกายเกิดอันแรกๆนี่เกิดจากความคิดแต่ว่ามันก็สิไหลไปหาเป็นอารมณ์ไหลออกไปนอกไหลไปโน่นไปนั่นไปนี่ไปสารพัดอย่างแล้วถ้าเฮาเบรกมันบ่ได้แต่ว่าเฮามาทำพิธีฝึกสติคืออยู่กับลมอยู่กับลมหายใจผู้ใดก็มีลมหายใจทุกคนใช้คำว่าบ่ยากก็บ่ยากถ้าผู้เข้าใจถ้าผู้บ่ทันเข้าใจก็ยากอยู่เพราะว่านั่งลงหลับตาหรือสิมื่นตาลืมตาหรือหลับตาก็เห็นคือเก่าเห็นดาวสังขารความคิดนี่มันไหลออกไปโน่นนี่นั่นไปเห็นบางทีก็สัญญาก่อนขอมูลขอมาอดีตที่ผ่านไปจังสั่นจังซี่บางทีก็คิดถึงบ้านบางทีก็คิดไปหาผู้นั่นผู้นี่จังเสียมันก็สิอ่อนอัวสับสนเฮ็ดให้เฮาหลงเงินในการอบรมจิตอบรมในการภาวนามันต้องตั้งใจใส่ใจดีในการปฏิบัติอยู่แนบไปโลดเป็นตายเท่ากันเอาตายเป็นเดิมพันโลดผู้ใดตั้งใจจังสิผู้ใดมีมุ่งมั่นจังสิก็สิเห็นความคิดไว้อยู่ก็สิหยุดมันได้อยู่ทุกข้อนี้มีโอกาสแต่ว่าอย่าละโอกาสตัวนั้นอย่าละออกจากลมหายใจอยู่กับปลายจมูกทุกข้อจังสิหยุดมันได้ถ้ายุดมันได้นี่มีแนวเหตุอีกบ่เนาะแม่ชิจันค่ะเหตุเหตุได้เหตุอีกมีแนวเหตุอีกบ่ถ้ายุดความคิดได้ถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วเราจะทำอะไรต่อก็ไม่ต้องทำอะไรต่อค่ะหลวงตาเพราะมันก็เห็นอารมณ์มันก็เพราะว่ามันอยู่ปกติแล้วเนาะค่ะมันปกติแล้วเราไม่ต้องหาเหตุหาอะไรทำแล้วค่ะ
ค่ะมันก็อยู่เป็นปกติก็มีกินก็กินไปมีอยู่ก็อยู่ไปคงมันไม่สงสัยแล้วแมนบอกมีสิกว่าบ่สงสัยได้นอกการเฮาหยุดความคิดได้แม่นบ่นั่นแหละล่ะคนเฮาสงสัยอย่างความคิดได้แล้วก็คิดไปสงสัยอันนั้นแล้วก็คิดไปสงสัยอันนี้แล้ววันนี้มันก็หยุดบ่ได้ตัวล่ะถ้าเฮาหยุดความคิดอีหยังสิมาเกิดนี่ค่าเฮาถูกอ่ะแต่ว่าผู้บ่เฮาน่ะเข้าใจมันถูกซะก่อนแล้วเฮาก็ต้องเรียนรู้จากอาการของทุกข์อ่ะอารมณ์ของทุกข์นี่มันมาจากอะไรสาเหตุใดเขาต้องเรียนรู้จากตรงนี้ซะก่อนที่สุดของที่สุดก็คือทุกข์ทุกข์อันดับแรกถ้าผู้ใดบ่เข้าใจทุกข์ก็สิบ่เข้าใจสภาวะของธรรมแบบใดก็เป็นธรรมเบิดอาการใดสภาวะใดเป็นธรรมเบิดเพียงแต่เฮาสิเข้าใจสภาวะนั้นบ่แต่ละสภาวะมันเป็นธรรมเบิดเฮาสิเข้าใจสภาวะนั้นนั้นบ่จังซี่นะถ้าเฮายังลังเลสงสัยนี่วิกิกิจฉาเฮาว่ากำลังได้สงสัยมันก็เกิดขึ้นเป็นปกติมันก็บ่เศร้าแล้วความคิดมันก็คิดอยู่ซ้ําเนี่ยคิดหาเหตุหาผลคนหักหลังผันกันอยู่หั่นแล้วนะเพราะว่าด้วยความคิดคิดไปคิดมาบัดนี้ก็เป็นอารมณ์ได้บัดนี้ก็เกิดอารมณ์เบื่อหน่ายอารมณ์ทุกข์อารมณ์เซ็งอารมณ์ท้อแท้มันสิท้อนเข้ามาแล้วเฮาบ่มีสติแล้วมันก็มีแต่ทุกข์หนักเข้านักหนาเพราะฉะนั้นเฮาถ้าเฮาอยู่กับลมเปลี่ยนถ้าจับลมเข้าสภาวะเบิ่งลมหายใจได้นิ่งอยู่กับมันสังเกตอาการมันสิไหลบ่ไหลมันแวบบ่แวบเฮาสิเบิ่งอยู่ในเจ้าของเบิ่งอยู่ในลมหายใจของเจ้าของล่ะทีนี้มันไปเฮาสิฮู้เมื่อเลยมันสิฮู้เมื่อตัวท่านทันทีในขณะที่มันไปแวบไปแวบไปมันก็แวบมาถ้าแต่ว่าจิตเฮาก็ยังตั้งมั่นอยู่ปกติแล้วเฮาทําสภาวะประคองสภาวะหรือมีความเพียรมีสติอยู่กับอาการนั้นต่อไปเบิ่งมันไปเบิ่งลมนี่ล่ะว่าอาการไหลสิเข้ามาสังเกตการอยู่นี่ใจอยู่ของเพราะว่าทุกอย่างคือผัสสะมากระทบทุกอย่างนี่คืออาการอารมณ์ความรู้สึกมากระทบทุกอย่างมันกระทบที่ใจเฮานี่รับรู้ที่ใจบ่ได้รับรู้ที่อื่นแต่ว่าการพัฒนาสติการฝึกสติคือเฮาอยู่กับลมหายใจแต่ว่าอีหยังมากระทบมันสิรับรู้ที่ใจใจเป็นสิ่งที่รับรู้สิ่งกระทบเป็นทั้งสันเนี่ยล่ะเราผู้ใดเห็นสภาวะจังสีบอเนี่ยต้องพยายามบอเห็นกับบอเป็นหยังแต่บอเห็นกับพยายามให้มันเห็นมันจังสีบอกังวลสับสนถ้าหาวันเห็นเนี่ยมันก็กังวลสับสนเลยไปก็สงสัยผู้นั้นแล้วก็สงสัยผู้นี้แล้วก็ตำหนิผู้นั้นแล้วก็ตำหนิผู้นี้นะเพราะว่าคำว่าส่งจิตออกนอกมันก็ส่งออกเป็นปกติเพราะว่าความคิดมันพาส่งความคิดเท่านี้เลยโตกันดานแห้งโตม่านอันร้ายกาจที่สุดก็คือความคิดถ้าเฮาบ่หยุดมันบัดนี้มันก็สิสร้างมโนกรรมให้เฮาตลอด24ชั่วโมงทุกวินาทีมันสร้างกรรมสร้างอกุศลละจิตให้จิตให้จิตแบกรับสภาวะจิตก็ส่งมาขันขันคืออาการของรูปกายเท่านี้รับวิบากกรรมแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่เป็นเจ็บขาปวดแข้งปวดหัวมั่วเก่าเป็นหูฝ่าตาฟ้างเป็นว่าบ่สู่จังสั่นจังสิอาการหลายๆรูปแบบคือจังคนเป็นเบาหวานนี่แม่นบ่ล่ะแล้วก็ว่าความดันเข้ามาแล้วก็ว่าอันนั้นอันนี้เข้ามามันสิแทรกซ้อนเข้ามาหลายอย่างเที่ยงที่แรกเขาก็คิดไปปกตินี่แหละคิดไปธรรมดาเลยคิดว่ามันสิบ่ขยายข้อมูลไปปานนั้นบ่ว่ามันสิโพดปานนั้นแต่ว่ามันเข้าอารมณ์ของความคิดที่ละวันอารมณ์มันสิมาซอยให้มีพลังงานแล้วก็ปรุงเพ้อเฮาก็เลยบ่ทันจังซี่นะต้องฝึกสติทุกอย่างก็ต้องอบรมเยอะผู้ที่เข้าใจแล้วก็อบรมตื่นบ่ผิดมีสติหลายนี่บ่ผิดถ้ามีสติน้อยก็บ่ผิดหรอกแต่ว่ามันถึงบ่ท้อหลายหลวงตาคะแต่ว่านักปฏิบัติหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าวันนี้เราเห็นความคิดแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะดับอารมณ์หรือว่าดับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้แล้วค่ะหลวงตาต้องพยายามค่ะพยายามว่ามันเป็นอย่างคือดับมันบ่ได้มันเป็นอย่างจังดับบ่ได้อย่างนี้แสดงว่าเราเห็นจริงหรือเปล่าคะเห็นทุกคนก็ต้องเห็นแต่มันไม่สติเราไม่มีกำลังจิตเราไม่มีกำลังพอก็เลยยับยั้งอาการนั้นไม่ได้ไงค่ะมันก็เลยปล่อยให้ผ่านสลุยไปตลอดทุกรายการไงมันสิพาคิดไปยังก็คิดไปน้ำมันไป
ไปใส่ใจกับมันผลไปพร้อมมันผลได้ล่ะไปเห็นคุณค่าของความคิดเนี่ยจังสรรจังสีผลได้ไปให้ค่าในการคิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ไหลไปนั่นมันก็เป็นอารมณ์สภาวะที่มันก็คิดไปเรื่อยแบบนี้มันไม่จบใช่ไหมคะหลวงตาโอ้ว่าจบถ้าวนก็ความคิดนี่จบบ่เปลี่ยนตัวค่ะเราต้องยุดมันให้ได้ค่ะพยายามยุดมันให้ได้เบรกมันให้ได้แต่ว่าต้องอาศัยสตินี่จะโตเบรกดีที่สุดถ้าบ่มีสติเบรกมันบ่มีทางค่ะจ้างเอาแต่เงินซื้อๆเบรกมันบ่ได้จ้างให้มันยุดเองมันบ่ยุดเพราะว่าความคิดมันมีหน้าที่คิดดิค่ะสังขารก็มีหน้าที่ปรุงดิสัญญาก็มีหน้าที่จําอะล่ะเวทนานี่คือเป็นทุกข์ทนได้ยากนี่คือเวทนาแหละล่ะแม้แต่สุขก็ยังทนได้ยากเพราะว่าสภาวะนั้นบ่มันบ่คงเดิมมันมีอาการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นอนิจจังของมันเป็นธรรมชาติของสภาวะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับของมันในเนาะประมาณนี้แหละค่ะแสดงว่าวันนี้เราต้องแบบว่าเพียรสร้างสติใช่ไหมคะหลวงตาเพียรสร้างสติอย่างเดียวแต่ว่าเพี้ยนกับเพี้ยนได้อยู่คนกับเพี้ยนอยู่เฮ็ดสวนเฮ็ดหัวกับเพี้ยนได้อยู่เตียงคั่วเตียงงัวกับเพี้ยนได้แต่ว่าเพี้ยนดำให้ดำหน้าอ่านโรคหญ้ากับเพี้ยนคือเขากับใส่ความเพี้ยนใส่ความหมายมันก็เป็นความหมายเดียวกันแต่ว่าอันเพี้ยนต้องมีสติประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสิ่งที่ควรเคารพสิ่งที่ควรเพี้ยนเคารพสิ่งที่ควรเพี้ยนเอาออกสิ่งที่เพี้ยนให้มันอยู่ปกติมันก็ต้องมีสติประกอบในการทำความเพียรหมายถึงว่าแบบสิ่งไหนที่ควรเจริญสิ่งไหนที่ควรจะละแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วจ้ะสิ่งขยะห้องก็เอาทิมน่ะค่ะแบ่งพันในห้องก็เก็บใส่กระเป๋าไว้อย่างเงี้ยนี่เนาะค่ะเอาห้องต้องแยกแยะตัวนอกค่ะแนวกินนี่ไหลมาโคของสิคือจังย่ำห้องชั้นเขาของสิมันก็ไหลผ่านมาแนวไหนมันแสบมันถือจะเลี้ยนห้องสิละมันกลมกลอมท่านพาคนว่าเบาแสบกับกระยาอันว่ากลมกลอมแต่ว่าต้องตาใส่คำว่าแสบแนวไหนมันแสบมันก็เลือกอันตัวไปเลือกก็แสบก็ถือว่าโง่ตัวเอามันใส่บาตรเห็นยังของโบเป็นของโบจะของโบมากอันนี้คือมักไข่มักมันระบบกินอาหารเนาะค่ะมันเป็นธาตุเป็นปัจจัยสี่นี่มันต้องเสริมธาตุขันห้องส่งเสริมได้ร่องเกี่ยวอดเก่าจักซิบมือเบิ้งสิภาวนาดีปันใดมันต้องวันไหวล่ะมันเมื่อยด้วยคนก็คือคนเด้แม่นบ่มันต้องเสริมด้วยปัจจัย4อยู่อาหารวันข้าวก็ตามปกติกินแค่อิ่มหน่อยหลายบ่ได้ว่ากันหลายไผหลายเพิ่นหน่อยไผหน่อยเพิ่นจริตที่เฮาถือกันกับสภาวะกะอาหารภัตตาหารนี่เฮาก็เลือกเควนนะครับเอามาครบชั้นในมันเหมาะสมอ่ะประมาณนั้นก็คือว่าเฮาเฮ็ดสภาวะเห็นไปตามสภาวะความเป็นจริงในตามคณะแม่คณะได้คารวะครบชั้นก็ตามคณะเฮาเดินจงกรมก็ตามนั่งสมาธิก็ตามแม้เฮาสิเดินไปแสงก็เป็นสมาธิถ้าจิตเฮาตั้งมั่นถ้าสมาธิมันตั้งมั่นอยู่ในใจเฮาแล้วแม้เฮาสิเฮ็ดอริยบทใดมันก็เป็นสมาธิของเจ้าปกติอยู่แล้วเฮาเห็นเป็นปัจจังอยู่เดียวมันสิเว้ายังไปก็สร้างครูบาอาจารย์เห็นเพิ่นบอกไปเพิ่นบ่ได้เป็นจังซั่นเด้เพิ่นเว้าไว้ซื่อๆได้แต่ว่าอาการของเฮาเบิกความคิดบ่ได้มันไหลเด้บัดนี้เอาก็ไปประเมินซั่นซะบัดนี้เราไม่เห็นเป็นปัจจตังของตัวเองค่ะหลวงตาเราจะไปเห็นปัจจตังของเพื่อนอันนั้นใช่บ่ได้ตัวอันยังบ่ทันไหวปานใดต้องเอาปัจจตังของตัวเองค่ะเป็นไม้บรรทัดไปแทงหมู่ก็สิบ่มักหั่นน่ะค่ะมันเป็นมาของเฮาคอยมันนิสัยนี้มาดลพสิว่ามันก็ต้องอาศัยความรอบคอบคือสัมปชัญญะเฮาก็ต้องพกสติเฮาก็ต้องพกแม้นเฮาย่างไปใส่ก็ต้องอาศัยสติคือเก่าแม้นเฮาสิเฮ็ดอริยบทใดก็ต้องอาศัยสติดึงไฟดังไฟหนึ่งเขาหุงแกงหรือสิเฮ็ดแกงขัวหรือสิพัดทอดแนวใดประกอบอาหารนี่ก็ต้องอาศัยสติดีล่ะถ้าบ่มีสติน้ำห่อนดวกดิมันสามารถทำได้ทุกอิริยาบถเลยเหรอคะหลวงตานั่นแหละคือคนมีสติก็ต้องรอบคอบไปทุกอริยาบถผู้ใดมีสติหน่อยสติหลายนี่สังเกตในการกระทำมีความประพฤตินี่สิฮู้เลยว่าผู้ใดสติหลายสติหน่อยผู้ใดมีปัญญาบ่มีปัญญาฉลาดหรืองงก็สิเบิ่งออกในความประพฤติแต่ละบุคคลแต่ละขณะด้วยนะมันละเอียดอยู่ฝึกทุกคนนั่นล่ะผู้ใดก็บ่แม่นข้านออกจากท้องมากก็สิพอแม่ตัดใส่แล้วก็สิ
บรรลุถ้ำหลุดออกค่อยฝึกไปนั่นน่ะทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจมากบ่มีดอกกุศิมาเฮ็ดทัวทีแต่ว่ามันไม่ทันก็มี ถ้าเพิ่มกับบ่ทันเนาะค่ะแสดงว่าการเริ่มต้นการปฏิบัติที่ง่ายๆก็คือจะบอกว่ายังไงอะคะหลวงตาง่ายที่สุดก็คืออยู่กับลมซะก่อนนี่แหละค่ะง่ายๆนี่คือบ่ได้ใส่ค่าใช้จ่ายอีหยังบ่ได้เปลืองค่าน้ําค่าไฟดอกเฮาอยู่กับลมอยู่ปกตินี่เบิ่งมันเข้าเบิ่งออกสังเกตการว่ามันเข้าสั่นเข้ายาวออกสั่นออกยาวนี่เท่านั้นมันก็บ่มีเวียกหลายเด้แต่แค่เวียกเฮานี่คืองานที่จะเร่งด่วนนี่คืออยู่กับลมหายใจเท่านั้นเด้ล่ะบางคนบอกว่ายังดูลมหายใจไม่ได้บางคนแบบบางทีบอกว่าเขาปฏิบัติไปแล้วเขายังไม่เห็นลมหายใจแบบนี้นะคะหลวงตาคือเขาเบิ่งบ่เป็นนะเขาบ่เคยฝึกแบบนี้มาก่อนเขาเคยอาจจะนั่งแซ่เพ่งเบิ่งตัวเดียวเพ่งเพ่งเบิ่งหยังก็สร้างก็สิอยู่กับอริยบทเดียวไว้พิปฏิภาณมันบ่สอดคล้องกับสภาพว่าการเบิ่งลมมันก็เข้าถึงลมบ่ได้ถ้าเมื่อเข้าถึงลมบ่ได้พัฒนาสติมันก็ด้อยกว่าผู้อื่นเขาแต่เฮาอยู่กับลมในสบายเขาออกได้สบายอยู่กับลมมันก็สิพัฒนาจิตก็สิมีพลังสติก็สิมีพลังงานสติกับจิตเฮาก็สิแนบใส่กันก็สิมีการรอบคอบสัมปชัญญะก็สิเกิดประกอบมาอีกมันพ่วงเป็นอัตโนมัติของมันเองดอกแต่ว่าขอให้เฮาหมั่นอยู่กับลมซะก่อนแนบแน่นอยู่กับลมก่อนเรื่องเป็นนั่นเป็นนี่จะฝ่าไปคืดถั่วยันฝ่าเป็นหยังถั่วตัดกับลมใช่ไหมคะหลวงตาอยู่กับลมหู้แล้วก็ตัดเด้หู้แล้วก็ตัดแม่นเฮาสิหู้ยังอาการยังมันกระทบเฮามาปั๊บนี่รู้แล้วก็ตัดสรู้คือรู้แล้วตัดถ้ารู้แล้วมันยืดเยื้อคือสังขารมันคาบงานไปเฮ็ดแล้วใช้คําว่าคาบงานไปทําอ๋อตัวบทสุภาพบทสุภาพบอมันเอางานไปแท้นั่นมันเป็นนายนาล่ะเอางานไปเฮ็ดก่อนน่ะนั่นน่ะคือเฮาสติเฮาบ่หลายสังขารมันก็สิเอาไปกินก่อนมันก็สิไปซับคาหลอกมันก็สิไปเอาฮอร์โมนสอดแทรกฮอร์โมนทุกอย่างความคิดก็สิเพิ่มเติมไปอีกคิดจังซั่นคือจังคือคิดจังซี่คือจังคือมันก็เฮ็ดไปนําแต่ถ้าเฮาบ่เฮ็ดคิดนํามันหาบ่ได้ก็จริงอยู่แต่ว่าอย่าไปเห็นน้ำมันอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อความคิดมันสมมติว่ามันมาอยู่นี่มันอยากเมื่อบ้านจังซี่เมื่อจะตีเบิ่งกูบ่เมื่อก็ว่าจังซี่แต่เฮาบ่ผ่านไปบ่ไปดอกคันคิดแล้วไปเห็นน้ำมันก็แสดงว่าเฮาพร้อมความคิดตัวล่ะเฮาเห็นน้ำมันเฮาเห็นน้ำมันเห็นน้ำความคิดบัดนี้มันก็ได้กำลังในความคิดได้กำลังแทนที่สติสิได้กำลังจิตเฮาสิมีกำลังมี power แต่ว่าความคิดมันมี power บัดถ้ามี power น่ะมันเข้าถึงมันยากเด้บัดนี้แต่นี่สิเห็นมันโอ้โหมันโอ้โหสุดยอดมันใส่เฮาเป็นลูกน้องค่ะท่านแล้วหลวงตาคะวันนี้มีนักปฏิบัติเข้ามาเริ่มต้นที่แบบมาเริ่มฝึกปฏิบัติใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็คือวิธีการปฏิบัติที่ง่ายแล้วก็รัดสั้นที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาโฟกัสตรงจุดที่ความผิดพลาดของตัวเองอะค่ะหลวงตาแล้ววันนี้เราเขาเรียกว่าที่เรียกว่าหลงแล้วเรามาพัฒนาจากจุดนี้ค่ะมันจะเร็วไหมคะหลวงตาคือมาเรียนรู้จากความหลงของเรานี่แหละมาเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราแหละมาสังเกตตนเองแบบนี้ค่ะได้พัฒนาได้ไวคือกันค่ะขอให้ตั้งใจใส่ใจกับการปฏิบัติเนี่ยได้ทุกคนเห็นทุกคนแล้วพูดอะไรสิฮู้ว่าเจ้าของหลงบัดนี้มันสําคัญที่ว่าเฮาสิบ่ฮู้ว่าเฮาหลงติล่ะคนหลงบ่ย่อมบ่รู้ว่าเจ้าของหลงนี่ล่ะก็สิว่าโอ้กูก็ฮู้มาเบิดกูก็ไปมาได้หม่องมันก็สิว่าจังซี่ได้ล่ะกูเห็นมาเบิดน่ะกูก็โอ้โหกูก็ปฏิบัติมาแต่ตีนท่อฟ้าหอยคนเด้อใช่ๆๆตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะหลวงตาแล้วเราจะมาช่วยกันพัฒนาตรงนี้ได้ยังไงคะหลวงตาเริ่มที่สติเฮานี่แหละค่ะเริ่มที่สติเฮาเนี่ยอยู่กับลมนี่แหละมันสิคอยพัฒนาของมันเองเฮาบ่ต้องให้ความอยากมันมาเป็นเจ้านายเฮาดอกมันบ่ได้จ้างเฮาได้มันให้เงินเดือนเฮาก็เพราะว่านี่ความคิดนั่นสังขารนั่นเอาการปฏิบัติที่ลงมือทำนี่ล่ะเฮ็ดจังได๋ก็ได้ที่มันอยู่กับลมได้เฮ็ดจังได๋ก็สร้างที่จิตของเฮานี่สิพัฒนาจิตของเฮาสิก้าวหน้าเฮามานี่เฮามุ่งมั่นว่ามีความอยากอยู่แต่ว่าก็อยากพ้นทุกข์จังซี่อยากพ้นทุกข์ค
ค่ะเพราะว่าเฮาสนีทุกเฮาสินีโดยวิธีใดเฮาอยากพ้นทุกเฮาสิพ้นโดยวิธีใดวิธีมันก็คือเบิ่งลมอยู่ในอานาปานสติผู้ใดก็ตามถ้าผู้เพิ่นเห็นมาแล้วเพิ่นเห็นมาแล้วเพิ่นก็ง่ายๆแต่ว่าผู้ฝึกใหม่ก็ต้องอดทนถึงมันสิบ่ได้ดังใจก็อย่าท้อแท้ท้อได้อยู่แต่ว่าอย่าถอยก็ต้องเบิ่งมันอยู่ในมุมนี้ซะก่อนว่าอดทนทุกอย่างก็มันบ่ของมันเป็นของง่ายๆนะแล้วก็บ่ได้เกี่ยวกับใหม่บ่ได้เกี่ยวกับเก่าบ่ได้เกี่ยวกับบวชบ่ได้เกี่ยวกับพรรษาถ้าความเข้าใจถ้าเฮามันตรงกับความเป็นจริงในขณะที่มันเหตุมันเกิดนั่นอาศัยสติจังสิฮู้เท่าท่านในความคิดในอาการของความคิดของจิตมันสิขยับไปเกาะกับความคิดต้องฮู้เท่าท่านในตัวนี้ก่อนถ้าเผลอนี่มันก็ไปน้ำกันอมลมก็บ่ท่านน่ะเนาะบ่ท่านก็ให้เข้าใจว่าบ่ท่านได้ฮับเวลาเฮานั่งนี่มันบ่สงบก็ให้ฮู้ว่าบ่สงบแต่ว่าอยากสงบถ้าคันเฮาอยากสงบมันยิ่งกังวลยิ่งสับสนใหญ่แห่งสิไปกันใหญ่นั่นน่ะถ้าเฮาบ่โอ้มื้อนี้บ่สงบเว้ยมันอ่อนอัวก็สิฮู้จักว่ามันสับสนอ่อนอัวอยู่มันเป็นกังวลมันหงุดหงิดอยู่จังซี่ก็ให้ฮู้ว่าหงุดหงิดมันจะไม่รู้สิคะหลวงตามันก็จะไปอ่อนอัวสับสนอยู่ด้วยกันมันสิปนกันมนอุ่ยปุ่ยแยกบ่ออกถ้าสติพกสติแล้วมันสิแยกออกอยู่ค่ะเพราะว่าอีหยังในโลกธาตุนี้มันมีอีหยังเกินสติธรรมที่ว่าปันใดก็ตามแล้วบ่สู่สติธรรมะนี่สิเห็นธรรมะได้ก็ย้อนสติสิก้าวหน้าได้ก็ย้อนสติสิพัฒนาได้ก็ย้อนสติพัฒนามันจังสิได้สมประกอบกับความมุ่งมั่นของเฮาตั้งใจมาแต่ว่าก็ต้องอาศัยความอดทนใหม่ๆมาแล้วนั่งปากนู่นก็สิให้บรรลุปวดไปโรดคือจังอันนี่โอ้โหคือจังกล้วยตกลูกนี่ก็บ่แม่นแล้วเนาะมันก็บ่ปานนั้นเห็นว่าก็ได้ก็ต้องใส่ความอดทนใส่ความเพียรใส่ความพยายามประคองมันไปซะก่อนค่ะนักเอาเบาสู่แม่นบ่ล่ะต้องทนอยู่ที่นี่ก็ต้องทนนะนะจังไห้ก็อดซะก่อนตัวเนาะค่ะดีๆได้ความอดนี่เป็นขันติบารมีความอดทนคือขันติบารมีค่ะถ้าเราอยากมีบารมีเราต้องอดทนเขาบอกไปใส่ใหญ่ก็คงว่าของกูได้ดอกอดทนยังไงคะหลวงตานิ่งไม่ได้ค่ะเราจะต้องไปแบบอธิบายว่าต้องอธิบายเหตุผลใดๆดอกเขาก็คือจะบ่อยากฟังเหตุผลดอกตอนนั้นเขาก็ว่าต้องไปขยายข้อมูลในอธิบายเรื่องเหตุผลหรอกเขานิ่งอ่ะไม่ว่ามาจังได้ก็นิ่งไว้ก่อนจบไปก่อนนะค่ะอย่าเฝ้าอย่าด่วนเฝ้าตัดสินนะอย่าสรุปอย่าเฝ้าเมาเข่งนะแม่นเขาสิว่าแบบนักวิชาการนักปัญญาปริญญาเอกมาหังสิเฮาก็จบป.4เฮาก็เสื่ออยู่นะนิ่งอยู่ซื่อฟังเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักฟังที่ดีซะก่อนหั่นน่ะได้ก็อย่าไปเป็นนักคิดที่ดีได้ค่ะชอบไปเป็นนักคิดที่ดีค่ะหลวงตาถ้าเป็นนักคิดที่ดีมันสิสงสัยอันเป็นเลิศนั่นล่ะค่ะชอบความเป็นเลิศมันโอ้มันหลายได้แน่นอนแน่นอนมันล้นตลาดอยู่เอาแบบสนิทขาดตลาดแบบอยู่แนบอยู่กับลมหายใจนี่มีสติแนบอยู่กับลมหายใจนี่เอาพัฒนาตัวนี้ล่ะซะก่อนหั่นน่ะจังได๋ก็ท่านฝ่าว่าสงบบ่สงบไปฮู้เท่าท่านในมันขณะนั้นซื่อๆในความเป็นจริงในเจ้าของเป็นมันผู้อื่นเป็นได้บ่แม่นอยากให้ผู้อื่นสงบแล้วก็ไปคุ้มก็ลักจักอยู่โอ้มึงต้องเฮ็ดจังซี่มึงต้องจังซี่บ่ได้เด้หั่นไผของไปก็ของเพิ่นเฮาบ่สามารถสิไปก้าวก้าวหน้าที่การงานของเขาเดี๋ยวจังกันตลาดส่วนใหญ่คนเดี๋ยวอยากก้าวไกลเนี่ยอยู่เด้อมาอยู่ซื่อๆนี่เพิ่นว่าอยู่ซื่อๆบ่เปลี่ยนค่ะมันบ่แม่นจังซั่นย่ำคณะปฏิบัตินี่หรือนักปฏิบัตินี่บ่แม่นเฮ็ดจังซั่นบ่แม่นสิเข้าใจผิดก็ยังบ่พอยังไปเฮ็ดน้ํามันอีกอยู่หั่นน่ะก็ไปคิดเอาเองเด้อมันนี่มันก็บ่เห็นในมุมว่าสิหยุดความคิดได้เด้แม่นก็มาเข้าเฮ็ดถึงนะเฮาบ่จักเฮาบ่ฮู้เฮาบ่เคยเห็นมาก่อนบ่เคยปฏิบัติมาก่อนเฮาก็สิว่าบ่แม่นมันบ่ล่ะแม่นค่ะค้านไปก่อนนั่นน่ะว่าเออไม่ใช่บ่ต้องหาที่ใช่ของเจ้าของที่ใช่ของเป็นกิเลสติล่ะเพราะว่าเฮาบ่เคยขัดเก่าจิตใจเจ้าของมาก่อนมันก็ต้องกิเลสมันก็ต้องหลายอยู่แล้วคืออารมณ์ก็ต้องเยอะอยู่แล้วส่วนใหญ่คนมีอารมณ์นี่ก็สิภาวนาซะนี่จักหน่อยเพราะว่าอีหยังผัสสะกระทบมามันก็สิไปของอารมณ์เจ้าของอันเตตัดขาเจ้าของลมอ้วกดนแล้วค่ะสิเป็นปกติของอารมณ์เสียค่ะเสียบ่เสียก็สร้างแต่ว่าเฮาให้นิ่งอยู่กับลมหายใจเป็นพอบ่ได้เว้าอีหยังมาเฮาถ้าสมมุติว่าเฮาสิบ่ทันโอ้บ่ไหวแล้วเว้ยเฮาก็ต้องเข้ามากับลมเข้ามาอยู่กับลมทันทีค่ะอย่าไปโต้ตอบค่ะ
นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวคนว่าเอาไปทางการไปก้อนนะแต่เดือดอยู่ข้างในใช่ไหมครับหลวงตายังแก่แค้นกันที่ทางโอวอดแล้วฮะต้องมีแค้นให้ละมีหนี้ก็ต้องทดแทนมีแค้นก็ขอให้ละค่ะโมเมนต์ชำระดิมีแค้นก็ต้องละอดทนไปก้อนนะมันสิจะเป็นนักปฏิวัติธรรมนี่คือการปฏิวัติธรรมโลเวิร์คของการปฏิวัติธรรมกับเทียดจังซีไผกะสร้างนะฮู้แล้วก็ฮู้อีกบ่เป็นหยังเข้าใจแล้วเข้าใจอีกบ่ผิดค่ะสติหน่อยเพิ่มให้มันหลายผู้บ่ได้ฟังผู้บ่เคยได้ฟังก็ได้ฟังผู้เคยได้ฟังก็ได้ฟังอีกก็ได้เข้าใจอีกอันนั้นมันก็ได้สติมันก็สิเพิ่มขึ้นหลายปัญญาก็สิเพิ่มขึ้นได้พระพุทธเจ้านี่ใช้คำว่าพระพุทธเจ้าของเฮาเนาะค่ะเพิ่นตรัสรู้ด้วยปัญญาตัวรู้แล้วก็ตัดถ้ารู้แล้วก็ไปจะไปบอกคนนั่นบอกคนนี่ไปแน่ผู้นั่นแน่ผู้นี่อย่างนั้นทั้งสี่นี่คืออยู่ซื่อๆบ่เปลี่ยนนี่มันก็สิลำบากแน่ผู้เขาบ่เข้าใจเขาก็สิอ่อนอัวสับสนเขาก็สิกังวลเขาก็สิทุกข์เพิ่มนะที่มานี่คือว่า อยากมาหาแนวทางสงบอยากมาหาแนวทางพ้นทุกข์แต่มาขั้นอ่อนอัวโหดไรก็ปกติก็อ่อนอัวอยู่เป็นปกตินะแต่ว่าวันนี้มาเพิ่มความอ่อนอัวเขาอีกก็สิหนักค่ะกสินะกันเลยมาสิมาทั้งนี้ว่ามันสิแมนโมแมนตัวนี้กันดีว่าเพราะว่าหลวงตาเคยถือมาแล้วอันนี้คือเอาหลวงตาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิวัติของสบับของหลวงตาว่าซะหลวงตาตั้งใจมาบวชมาแล้วโอ้ยซึ้งในรสพระธรรมจังสินะมันพาเฮ็ดให้กินได้เพิ่นเว้าความนั้นก็มีเฮาก็มากเฮาก็อินกับภาษาความเว้าของเพิ่นเฮาก็มีใจมุ่งหวังว่าอยากมาบวชนั่งสิมาบวชแล้ววันนี้โอ้จักอีหยังมาแน่บาดเพราะว่าเฮาบ่มีสตินั่นเองเฮามีแต่ไปรับเอาข้อมูลภายนอกเอาแต่ของนอกก็มาในมันแน่นโกดังซั่นตัวมันก็ถูกหลายไปตายน้ําตาพังเหี่ยวๆนั่นเดียวถูกโอ้กูว่ากูมาบวชคนถูกนี่หาทางคนถูกนี่มันคือถูกหลายกว่าเก่าโคตรพ่อโคตรแม่มันแท้กูสิเฮ็ดจังได๋จังซี่นะวันนี้ฟ้านอยากซื้อของหลวงตาบ่มีเลยค่ะก็อยากเปลี่ยนสถานที่นั่นมีอยู่หลวงตาเคยอยู่เคยอยากเปลี่ยนสถานที่นี่มีอยู่แต่ว่านับแต่มือออกจากโบสถ์บ่เคยมีอารมณ์ว่าความคิดหรืออารมณ์ว่าสิซื้อว่าอยากซื้อนี่บ่ทันมีภาวนาบ่เป็นหรือเป็นก็สร้างบ่ว่าแต่ว่าอยากซื้อบ่มีนะคือยังซื้อในรถพระธรรมคือเก่าอยู่ปกติยังเอาความรู้สึกนั่นแท้ความทรงจำอยู่ตลอดคือว่าบ่ได้ยึดแต่ว่ามันเป็นอัตโนมัติของมันเองแม้เฮาสิไปไกลไปไกลไปเหนือลงใต้ก็ตามแต่ว่าเฮาก็ยังหักในการปฏิบัติในเพจของสมณะอยู่คงสินะก็บ่ว่ากันเนาะค่ะสู้บ่ได้ก็ยกธงขาวคือนักมวยนี่แพ้ไปกับเขามาใหม่ก็บ่ผิดนะแสดงว่าหลักการปฏิบัติที่ง่ายๆก็คือว่าวันนี้เราต้องหัดที่จะสังเกตใจตนเองแล้วก็น้อมเข้ามาสอนตนให้มากใช่ไหมคะหลวงตาซองตลอดเลยแหละค่ะถ้าเปลี่ยนไปได้ในซองตลอดอย่าออกนอกเป็นเลสขาดอย่าส่งจิตออกนอกค่ะขันนึงก็อยู่ในระบบอริยสัจสี่ระดับส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นบ่อเกิดให้นำเอาเรื่องข้างนอกมาอ่อนอวนคือนำเอาไฟข้างนอกมาเผาใจเจ้าของมันก็สิเมื่อยตัวละคนมันสู้บ่ไหวแล้วมันก็ท้อแท้เจ้าบัดนี้เพราะว่ากำลังสติเฮาบ่มีเฮาบ่เคยเฮ็ดสติแต่ว่าเฮาก็ว่ามีอยู่สติแต่ว่าเฮาบ่เคยเพิ่มสติมันมีอยู่แต่มันบ่พอมันบ่หลายเฮาก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในอบรมจิตเฮานี่อบรมเอาสติอบรมจิตเฮานี่ให้มันมีพลังงานให้มี power จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นออโต้ของเป็นอัตโนมัติของสภาวะสติมันเป็นมหาสติได้เฮาพัฒนาโดยตนเองเฮาได้ตนนี่ล่ะสิซอยตนตนนี่ดูแลตนแล้วก็เตือนตนแล้วก็ซอยตนคัดเกาจิตใจตนแต่ว่าจะไปคัดเกาผู้อื่นคัดกระจายจิตใจผู้อื่นนั่นคือมันบ่ถูกสารระบบของสภาวะการปฏิบัติธรรมค่ะผู้มีแฮนําค่ะมีคําถามจากทางบ้านนะคะจากคุณธิระมังคะโลภิกขุนะคะสาธุคะน้อยกับครูอาจารย์ครับอยู่ปกติก็มีสติอยู่ได้สบายๆเองแต่มันมีเผลอไหลไปตามความคิด
เป็นระยะย้อนหลายมันสีคิดปั๊บกามเกิดสลับการหงุดหงิดอึดอัดเวลาเพนคึดมันเพิ่มเบาๆแต่บออิสระพอเร่งความเพียรกะรู้ตื่นมีกำลังใจว่องไวแต่เร่งซ้ำใดกะสุดแค่สำนี้ครูอาจารย์ซอยเมตตาแนะนำแน่ครับค่าน้อยเอออย่าไปใส่ใจเนี่ยอาการมันอารมณ์มันเป็นจังไหนกะสร้างแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดไปถือแล้วที่เฮ็ดนั่นถือแล้วมันก็มีเผลอนําเป็นปกติเผลอน่ะมันเผลอหรอกบ่แม่นเฮาเผลอแต่ว่าถ้าเฮามีสติแนบอยู่กับลมเฮาบ่ได้เผลอไปกับมันมันเผลอก็อย่าไปเชื่อมันจะไปใส่ใจในตัวมันเผลอก็ให้ฮู้เท่าท่านว่ามันเผลอซื่อๆเฮาก็กลับมาอยู่กับลมปกติแล้วมันสิพัฒนาค่อยไปเราอย่ามีความอยากมาแทรกถ้ามีความอยากมาแทรกมันสิเป็นตัณหาเป็นอุปทานมันก็สิไปยืดยืดในอาการนั่นบ่เฮ็ดบ่อยครั้งอุปนิสัยมันก็ถ้านิดหน่อยก็แต่อย่าบ่อยครั้งอดทนเอาคือเก่าขนาดค่ะถามต่อนะคะว่าร่างกายนี้หนาวหนาวร้อนร้อนแสบจัดตามผิวกายเป็นตลอดเวลาสติเผลอคิดปั๊บกามราคะกับหงุดหงิดก็กระเพื่อมเบาๆเป็นลักษณะแบบนี้ปะปายแต่มันมีปรากฏแค่สองลักษณะนี้ที่บ่อยที่สุดครูอาจารย์เมตตาแนะนำค่าน้อยเพิ่มแน่ครับเฮ็ดในการเบิ่งลมนี่ล่ะเพิ่มก็คือเพิ่มเบิ่งลมเพิ่มมันเบิ่งลม 10% นี่เพิ่ม 20% หรือ 30% ขึ้นเอาสตินี่ล่ะเนี่ยความลมเรื่องกามมันก็มีเป็นปกติหลวงตาบวชใหม่แห่งหนักพ่ออยากเอาแต่ว่าถึงเวลามันขลบท่องชาติดแม่ไผสิบ่เป็นคนบ่มีกามไผสิมาบวชไผสิมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อละกามเพื่อลดละกามในที่สุดมันก็ต้องเบิดคันเบิดแล้วผู้ใดสิมาบวชแม่นบ่ยมบ่มาบวชรอคันเบิดกามน่ะต้องมาละนี่หลวงตาพรรษาแรกหลวงตาสิเว้าเลยเห็นเจ้าของเป็นพระจ้าต่างนี่โอ้โหพูดดีหรือเปล่าเนี่ยมันหนักโอ้ยแตะบ่ได้หนักเรื่องกามนี่สภาพว่าพรรษาแรกนี่สู้บ่ได้เลยแหละย่างของห้องน้ำนี่เขาลบทรงชาติเอาเบิงเอาตีล่ะที่เฮ็ดจังใดคันบ่อาศัยความอดทนแม่นบ่ล่ะต้องมีสติแล้วก็มีความอดทนตั้งมั่นอยู่กับเฮาสิว่าเฮาก็สิถามเจ้าของว่ามาเพื่อหยังมาเพื่อเสริมตนนั่นบ่หรือเฮามาเพื่อหาทางพ้นทุกข์หรือหาทางสงบทางจิตใจมันสิตอบเองถามเองอยู่ในหั่นล่ะเฮาต้องเบิ่งให้มันท่านได้ล่ะบัดนี้ความเห็นตัวนั้นต้องเข้าใจว่าอาการมันเกิดมันเป็นคู่แล้วล่ะเฮายกเห็นเป็นคู่แต่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดน้ํามันเฮาบ่ได้เฮ็ดน้ําอารมณ์น่ะเฮาเฮ็ดน้ําความจริงในความเป็นจริงในขณะที่เฮาประพฤติปฏิบัติเฮามาฝึกสติเฮามาฝึกอารมณ์ให้มันจากอารมณ์เสียให้เป็นอารมณ์ดีจากดีให้เลื่อยดีให้อยู่เหนือดีเหนืออารมณ์ทุกสภาวะเฮาก็ต้องอดทนน่ะขั้นแรกเฮานี่คืออดทนน่ะล่ะไผสิบ่เปลี่ยนพรรษาแรกนี่ไผก็เปลี่ยนน่ะล่ะแต่ว่าผู้อื่นบ่จักแต่ว่าสําหรับหลวงตานี่หลวงตากล้าเปิดเผยได้เลยว่าถึงเวลาเฮาสิเข้าห้องน้ําอาบน้ําส่งน้ําเนี่ยมื้อแรกมันเคารพธงชาติไปทาแล้วประมาณนั้นซั่นถ้าเฮาบ่อดทนมันสิเป็นจังได๋มันก็ผิดศีลผิดธรรมผิดข้อวัดปฏิบัติผิดอาบัติไปทุกอย่างแม่นบ่ล่ะสิไปซ่าอารมณ์บ่ได้เพราะว่าเฮาต้องเห็นอารมณ์ว่ามันเกิดเฮาต้องรู้เท่าทันในอารมณ์มันเกิดมันเกิดบ่ดีเฮาก็ต้องระงับเอาหยังระงับเอาสติเอาปัญญาของเจ้าของระงับในสภาวะนั้นเกิดขึ้นดับไปมันก็บ่เคารพธงชาติตลอด24ชั่วโมงหรอกมันก็เปลี่ยนสภาวะอยู่เฮาต้องเห็นมันท่านมันในการมันเกิดในขณะมันเกิดน่ะเฮาสิบ่ตามอารมณ์นั้นเฮาสิบ่ไปตามกามเฮามันก็สิเบิดไปในตัวมันก็สิลดไปในตัวไผสิบ่มีกามคันบ่มีกามสิมาบวชหยังก็ต้องมีความอยากกามฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติธรรมบ่ว่าแม่นบ่ล่ะก็อาศัยอย่างนี้ล่ะเฮามาเกิดก็ย้อนกามเด้บ่แม่นก็มีกามตัวจังได้แต่งงานกันจังมีบุตรมาคันบุตรล่ะเพิ่นเพราะว่าลูกเฮานี่เพิ่นเพราะว่าเป็นลูกที่จริงผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันก็ร่วมรับนอนกันซื่อจิตพุ่นดีซัวมันมาจุติมันสิมาจ้องเขาในขั้นมารดามาจ้องปฏิสนธิบัดนี้มันมาเอาดีเอาซั่วบัดนี้มาพัฒนาใหม่สิก็มาด้วยกามตัวล่ะคันบ่มีกามบ่ได้เกิดเด้นะนี่คือธาตุพ่อม่วงคือธาตุแม่ค่ะธาตุน้ำกับธาตุดินอยู่น้องกัน
ถ้าบ่อาศัยจังซั่นมรดกที่เขาได้มาจะได้อยากได้ได้มาจากน้ําพ่อน้ําแม่นจังเพิ่นว่าพ่อแม่มีเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างล้นหลามล้นเหลืออะไรประมาณนี้แต่เฮาฮู้คุณบัดนี้เฮากตัญญูนี่ล่ะมันเป็นธรรมสภาวะธรรมนี่คือเฮาฮู้จักกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อบิดามารดานั่นล่ะกตัญญูค่ํานี่ล่ะมันสิเป็นคุณที่สุดแล้วก็เป็นบุคคลที่มีกตัญญูรู้คุณของคนผู้ใดเฮ็ดดีกับเฮาเฮาก็เฮ็ดดีตอบผู้ใดเฮ็ดชั่วกับเฮาเฮาก็ดีอยู่ปกติค่ะบ่ให้สวนได้หั่นแล้วล่ะจังสิเป็นผู้ที่มีสติปัญญาฮู้ต่อท่านในการที่มันเกิดกามไผสิบ่มีหลวงตาเนี่ยมาถามหลวงตานี่หลวงตานี่กามหลายบ่แพ้ไผคือกันแต่ว่าต้องมีสติล่ะระงับกามนี่เขาก็สิถามว่ากามนี่ระงับได้จังได๋นะระงับด้วยสติหลวงตาคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ระงับด้วยสตินี่สิเขาจะระงับด้วยอารมณ์แล้วก็ความคิดอะค่ะหลวงตาตอนนั้นซ้ำห่อเฟืองใส่ไฟแล้วเนาะซ้ำเทน้ำมันเป็นเส้นใส่ไฟนั่นแล้วมันก็บึ้มโดนแล้วค่ะอารมณ์นี่เพราะว่ามันเป็นตัวปรุงแต่งตัวเสริมสภาวะทุกขณะทุกอนุทุกอาการนั่นแหละมันสิเป็นตัวเสริมนั่นแหละเป็นอาหารเสริมของซุ่มนั่นค่ะแต่เฮาไปใส่ทุกนั่นว่าบ่ได้แต่ใส่อารมณ์บ่ได้ต้องใส่สติสตินี่ดีที่สุดมันสิเกิดหยังขึ้นก็ตามเกิดกามขึ้นก็ตามเกิดโทสะขึ้นก็ตามเกิดโลภโกรธหลงในใจเฮานี่ก็ตามแต่ว่าเฮาอาศัยสติระงับจังว่าเฮามาฝึกนั่งสมาธิตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเฮ็ดจังได๋ก็เป็นจังได๋ก็สร้างมั่นอนาคตก็เป็นเรื่องที่บ่แน่นอนเฮาอย่าไปโฟกัสว่ามันต้องเป็นจังซั่นเฮา7มื้อเฮาต้องได้จังซั่น7เดือนก็ต้องได้จังซั่น7ปีต้องได้จังซั่นจังซั่นอย่าไปเอาตำราเข้ามาในขณะเฮาปฏิบัติต้องเบิ่งปัจจตังของความเป็นจริงในขณะที่มันเกิดดับในสภาวะนั้นๆค่ะของเจ้าของค่ะจันชอบคำว่าตัดสรู้ของหลวงตามากเลยตัดแล้วรู้ต้องจดไว้แล้วเนี่ย รู้แล้วก็ตัดจริงๆนะค่ะตัดสรู้รู้แล้วว่าตัดเนี่ยมันเยื่อค่ะมันสิพัวบ้านเดี๋ยวมันงอกออกไปอีกได้งานสิงอกค่ะบานปลายค่ะโอ้เอาเหตุเอาผลเอาหยันกันนั่นแล้วกั้นข้อกันอยู่หันแล้วค่ะมันบ่ไหวตัวล่ะมันก็ต้องนี่ล่ะเฮาเสริมสตินี่ล่ะเข้าไปค่ะอยากเสริมนี่ผู้ใดอยากเสริมนั่งอยู่นี่ผู้ใดอยากเสริมสติค่ะเสริมถ้าบ่เบิ่งลมหายใจบ่คักก็เบิ่งเสริมก็ไปอีกเพิ่มขณะเวลาไปอีกเพิ่มสภาวะให้มันแน่นแฟ้นไปอีกนี่ล่ะคือการปฏิบัติธรรมมันเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดจิตแฮะจิตใจเฮานี่ให้เป็นธรรมให้ดีที่สุดธรรมบัดที่สุดของขณะสภาวะมันมีหลายขั้นตอนแม่นบ่ล่ะเบื้องต้นก็จังซั่นท่ามกลางก็ไปจังซั่นบั้นปลายปานีดไปก็ไปคนละหลายแบบหลายสภาวะแต่ว่าต้องอาศัยสติตัวเดียวพัฒนาเราจะเสริมสติได้ยังไงบ้างคะหลวงตาจากการคิดดีพูดดีทำดีจากการเสียสละจากการสร้างเหตุต่างๆใช่ไหมคะหลวงตาถูกแต่ว่าสังเกตเจ้าของค่ะสังเกตเจ้าของนี่สิเห็นสิมีสติไว้ค่ะถ้าผู้ใดเป็นคนที่สังเกตตัวเองจะมีสติค่ะจะเป็นคนบุคคลที่มีสติค่ะถ้าไปสังเกตผู้อื่นนึกก็แล้วจ้อยอย่างเดียวเขาสิผ้าเป็นจังได๋เขาเฮ็ดจังได๋ก็สิไหลเป็นน้องเขาถึงตลอดวันนี้ก็สิไปพอใจบ่พอใจอยู่หั่นค่ะอารมณ์มันก็สิเข้ามาอุ่นอัวปรับลนเป็นองคลักษ์ค่ะพิทักษ์เพื่อนว่าบ่ต้องหากันปานนั้นก็ได้ห่างๆกันมันก็การสิว่าง่ายมันก็ง่ายอยู่แล้วสำหรับผู้เข้าใจค่ะบ่ปรับเข้าใจปรับเป็นปัญญาเกิดดับในสภาพว่าจิตใจเห็นมันชัดเจนในขณะมันกระเพื่อมหรือบ่กระเพื่อมเฮาก็สิเห็นเจ้าของสังเกตเจ้าของตัวล่ะเฮาจะไปสังเกตผู้อื่นนี่เวลาเฮาว่าเออฮู้ว่าได้จิตผู้นั้นผู้นี้นี่บ่ได้ได้ฮู้ว่าได้จิตผู้อื่นนี่เฮาเวลาไปมรรคผลนิพพานเฮาสิยืมจิตเข้าไปได้บ่ยืมจิตแน่ก็ใช้พระเหลืองให้หลวงตาที่เขาชอบพูดกันขอใช้พระเหลืองมันยืมกันบ่ได้เด้ของซุ่มนี่ของไผของเพิ่นเด้ล่ะถ้าเฮาอยากให้จิตเฮาดีเฮาก็อบรมจิตเฮาค่ะอบรมบ่มนิสัยจิตใจเราตัวเองนี่แหละมันจังสิพัฒนาได้ในการปฏิบัติธรรมคําว่าธรรมนี่มันเป็นคําสูงคําว่าธรรมนี่สูงก็ได้ต่ําก็ได้ปานกลางก็ได้จังได๋ก็ได้คําว่าธรรมคือทุกสภาวะเป็นธรรมทั้งหมดประมาณนั้นซั่นเพียงแต่ผู้ใดสิเข้าใจเข้าถึงสภาวะธรรมทุกอย่างมันเป็นธรรมดีชั่วก็เป็นธรรมแต่ว่าดีเฮาเลือกกระทำถ้าชั่วเฮาเวียนกระทำละชั่วทำดีเท่านั้นก็ว่าได้ตีหัวมาลาเมเจกพอไปตีเมโคดโจดไม่น่าผู้ใดเฮาก็นั่งภาวนาอยู่กับเฮาเบิ่งลมหายใจอยู่กับเฮาพี่บ่ได้ผิดเพราะเราบ่คุ้มครองผู้ใดได้แม่นบ่อ่าฮะมันสิยากหยังก็ล่ะภาวนาซื่อๆแหม
แต่ว่าคันเฮาตั้งใจบ่เฮามุ่งมั่นมาซําใดบ่เท่านั้นล่ะมันขึ้นอยู่กับเฮาสิมุ่งมั่นซําใดเห็นเฮาสิซอยเจ้าของได้ซําใดเห็นแก่เจ้าของในการปฏิบัติเบิ่งล่มมีสติซําใดขึ้นอยู่กับบุคคลของเราเองแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกคนสามารถที่จะทําความเข้าใจกับมันได้ใช่มั้ยคะหลวงตาได้ได้ทุกคนบ่มีเพิ่นบ่ได้สงวนลิขสิทธิ์บ่มีพรบพรบคุ้มครองส่วนลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลเพราะว่าเขามาเถิดเพิ่นก็ยังว่าน้อมเขาไปใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติโยนิโสมนสิการคือเฮ็ดไปตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์สี่เนี่ยถ้าผู้ใดย่างน้ำห้อยเพิ่นคือบ่ผิดพลาดเจ้าคนดอกแต่ขั้นที่เป็นศาสดาเอกนี่โอ้โหมันก็ยอมผิดพลาดเป็นธรรมดาแสดงว่าวันนี้ถ้าเราเห็นแล้วนี่เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนใช่ไหมคะหลวงตาแล้วก็ค่อยๆแบบว่าฝึกค่อยๆพัฒนาตัวเองไปจากการที่เราได้วันนี้เราเห็นแล้วแหละว่าปลายทางคืออะไรเป้าหมายคืออะไรเราเห็นแล้ววันนี้เราอาจจะยังปฏิบัติได้ไม่อาจจะเป็นผู้เริ่มต้นในการปฏิบัติใหม่ให้เราตั้งใจแล้วก็สร้างความเพียรให้เยอะๆใช่ไหมคะหลวงตาเขาเน้นน่ะเน้นปฏิบัตินี่นะเน้นสตินี่นะเน้นความเพียรอยู่นี่ละค่ะเพราะว่าเฮาเสียสละเวลาอันมีค่าของชีวิตจะว่าผู้ลังคนก็โค้งสุดท้ายก็มีจังซี่ค่ะก็ตั้งใจตัวเนาะก็เฮ็ดให้มันสมกับที่เฮาอยากมาค่ะสมกับที่เพิ่นเว้าให้ฟังหลวงตาครับอย่าพึ่งก็คือว่าก่อนที่จะมาเราก็คิดว่าเราจะแบบโอ๊ยเต็มที่มากเลยเราจะฟาดฟันให้ได้แต่พอเรามาถึงเอาเข้าจริงแล้วมันก็มุนเอเล่มีจังใดประมาณนั้นบ่ค่ะมาจำเอ็ดนั่นโว้ยว่ามันสิหอมาบ่เมื่อย่างเมื่อโอ้ยบ่คือเดียวมันก็ต้องเฮ็ดฟอร์มให้มันคือๆแน่ต้องต้องทำฟอร์มก่อนใช่มั้ยเฮาฟอร์มมาแบบใดก็รักษาสภาพไว้มันได้ตรงคงที่ล่ะเนาะเฮาเด็ดเดียวก็ให้มันเด็ดเดียวมุ่งมั่นก็ให้มันมุ่งมั่นเต็มที่นะมาจะบ่ตายก็ให้มันได้ดีค่ะบ่ดีก็ให้มันตายไปโดดข้ามนี่ใส่ได้หลายคนอยู่ดิก็จังสันตัวดังดีๆจริงๆนะประมาณมีคำถามจากคุณพนิกนะคะกับเรียนถามหลวงตาเรื่องเจ้ากรรมในเวรคือใครทำหน้าที่อะไรเจ้ากรรมในเวรก็คือเจ้าของมันตัวเจ้าของไปเฮ็ดหยังไว้บัดนี้มันก็เป็นเอาขันธ์วิบากนี่มันก็ว่ารับนะเป็นวิบากขันธ์ของเฮาบ่ทุกอย่างน่ะบ่แม่นเขาโอนผิดตัวหรอกที่ผู้ใดรับสภาวะกรรมทุกข์ทรมานเป็นเปี้ยง่อยเสียขาตาบอดตาจาวตาโล่ตามืดบอดตาใสก็ตามเป็นหยังก็ตามคือกรรมเจ้าของที่สร้างเบิดเจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวเองถ้าเฮาสิแก้ไขตัวเองนี่คือแก้ไขกรรมบ่แม่นเป็นสูตรสตาต่อสตานั่นสูตรสะดอกคอต่อสตานู่นนี่นั่นไปตอกดักปีดักเดือนดักโอ้ยถ้าซั่นเขาก็ไปตอกกันเดี๋ยวมันสิได้หลายลักแต่ว่าลุงตา10กว่าปีบวชเข้ามานี่มันจะทนตอกที่ใจเฮานี่ย้ำที่ใจเรานี่แหละคือย้ำสติปัญญาที่ใจเราค่ะแม่นแน่นอนหลวงตาเคยไปต่อชะตามั้ยคะไม่เคยมันก็ต่อกันจังได๋ลูกตาก็ต่อบ่เปลี่ยนคันคนต่อเปลี่ยนพระพุทธเจ้ามันบ่สิต่อให้เบิดโลกหรอบ่มันสิมีผู้ใดตายแต่เพิ่นก็ยังตายให้เบิ่งอยู่แต่ว่าเพิ่นสิใช้คําว่าปรินิพพานานแล้วอีหยังขั้นพระอรหันต์มันก็ว่าละสังขารเพิ่นว่าขั้นพระก็ธรรมดานี่พระเพิ่นว่าสมุทรสงฆ์นี่ก็มรณภาพอันโยมตายเฮาก็มีคําเฉพาะบุคคลนี่ล่ะค่ะเพิ่นก็พระตายให้เบิ่งอยู่เพิ่นสิไปต่อผู้ใดสิไปต่อต่อก็ต่อโอ้ยต่อก็เสียเงินซื่อๆไปต่อให้หยังท้องก็บ่ขสันก็พี่ว่าซากะห้างเท่านั้นแล้วโรงพยาบาลน่ะทุบจิ้มโลดคันต่อสัตตาได้โรงพยาบาลน่ะเปาโลหรือศิริราชจังซี่ห่าเราไปทุบเทียมมาต่อสัตตานั่งต่อกันเป็นแถวอยู่โลดคันมันได้ว่าหลวงตานี่บ่เห็นนําดอกแต่ว่าก็ห้ามบ่ได้เพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเขาอยากต่อก็เรื่องของเขาแต่ว่ามันต่อบ่ได้แน่นอนคันต่อได้พระพุทธเจ้านี่ยังสุดยอดกว่ามูในแดนโลกธาตุ3แดนโลกธาตุนี่เป็นสัพพัญญูอรหันต์ก็ยังว่าสาวกก็ยังว่าสัมสาวกแต่ว่าเพิ่นเป็นสัพพัญญู1เดียวใน3แดนโลกธาตุค่ะเพิ่นสิบ่ต่อให้บาดเดียวบ่ภาวนาคันก็ภาวนาแท่นกันเบิดทุกคนนั่นน่ะบ่ต้องวนก็ว่าไปอยู่น้ําครูบาอาจารย์ผู้นั้นผู้นี้หาเพิ่นซอยซอยก็ซอยซี่แน่นี่ล่ะสิไปนั่งภาวนาแท่นกันจังได๋ได้สติก็สติไผสติมันจิตไผก็จิตไผจิตเพิ่นสิไปแท่นกันได้มันบ่แท่นได้ค่ะแท่นบ่ได้เรื่องจังซี่แท่นบ่ได้ภาวนานี่เป็นระบบของส่วน
จิตใจส่วนบุคคลค่ะแทนกันบ่ได้ตัวเปลี่ยนจากต่อเอเปลี่ยนจากต่อชะตาเป็นสวดมนต์ร้อยจบได้มั้ยคะอย่างที่หลวงตาเคยทําโอ๊ยอันนี้ดับกันพันแท้หวยอีติปิโสภควาของกินเต็มกระทานี่ห้วยเมื่อหอดเมื่อตอนลูกตอนหลานถึงตัวแล้วหลวงตาเคยพาคนไปด้วยใช่ไหมพาผ้าไปห้อยผ้าพ่นมูพนานี่เดียวพวกผ้าขาวนี่พ่นว่าพ่นใส่สีขาวพ่นว่าพ่นเจดีบุญเนี่ยค่ะบ่ได้บุญหรอกไปต่อคิวเขาเอาของเขานั่นบักร้ายหนึ่งเงาเหยียดเขากี้กับจังกี้นั่นสูงนั่นสูงหลวงตาก็ไปตั้งร่องท่านเขากี้วันนี้เขาบอกว่าโอ้ยฟ้าวเนี่ยข้าสิพยายามดูฟ้าวเนี่ยกล้วยเขาว่าได้ผูกได้เพราะว่าฟ้าวจังใดหนึ่งเขาอันบ่สูงก็สิว่ากินเขาดิบตัวบักวันนี้เพราะว่าไปเอาบุญเพราะว่าไปปฏิบัติถ้ามเพราะไปสวดอิติปิโส108ว่ะค่ะโอ้ยอยาก208ก็บ่ขังหรอกเพราะว่าใจเฮามันบ่ขังเด้อเอ้าก็แม่นตอนอันนี้ก็อิติปิโสภควาของกินเต็มกระตามันตอนลูกตอนหลานจังหวะก็แม่นตัวของเห็นมาล่ะก็ไปนําตะวันน้องตาบ่เอาหรอกน้องตากินอิ่มแล้วน้องตากลับมาบ่อยากได้ปานนั้นอยากพอจะอิ่มกับพ่ออันน่ะจริงๆนั่นละเพิ่นก็สิให้ละศีลเนาะโยมไม่กวดละศีลน่ะบวชชีพาบวชศีล8แม่นบ่ล่ะศีล8ก็ไปเอาน้ําเขาจังทั้งสิกินได้อีบ่เจ้าว่าไปยืนศพลบอยู่น้ําเขาสุดขาดไปแต่อยากอายบ่เจ้าว่าสุดขาวนี่บ่ได้ดีปานใดได้ถ้าใจบ่ดีมันจะเครื่องเด้อผู้ใดใส่สุดขาวอ้าวมันบ่ดีดีน้ําสีผ้าก็คือกันนั่นล่ะถ้าบ่อันอบรมใจเจ้าของให้มันพอแน่จักหน่อยเฮาก่อนไปอยู่ใส่กับใจเฮาคือเก่าถ้าใจมันบ่ดีแล้วไปอยู่ใส่มันก็บ่ดีหรอกสูตรนั่นบ่เกี่ยวหรอกถ้าได้ใส่สูตรขาวเพิ่นบ่รักษาศีลเป็นโทษจะได้เนาะโยมแม่ชีกวยเพิ่นก็เอ้ยอย่ามาใกล้แล้วก็ถือศีล8เพิ่นโหว่าโอ้ยใกล้ก็บ่ครบโลดหรอกหลวงตาว่าเพิ่นบ่คืออองตองขึ้นมานี่เดี๋ยวอัตตามขึ้นน่ะเด้บ่ฮู้เมื่อแล้วว่าเจ้าของเพิ่มอัตตามาได้เด้เอาสักกายทิฏฐิน่ะเต็มๆสิฮู้เมื่อบ่ล่ะสิเห็นบ่ล่ะอารมณ์นั้นสิไปพ้อบ่ล่ะค้ำพ้อบ่ล่ะนักปฏิวัติถ้าเพิ่นว่าเพิ่นไปบวชอันเก่าอันเพิ่นไปสวดอิติปิโส108เก่าวัดนั่นเพิ่นว่าเพิ่นคักแต่ได้หั่นน่ะไผสูนก็บ่ได้มาออดเฮือนน่ะเขาบ่เหมือนสิ่งเหมือนของหายซะหายซะอยู่นั่นมันแล้วสติอยู่ใสปัญญาอยู่ใสเนี่ยมีแต่โอ้โหไม่ต้องไม่อยากเล่าเลยโอ้ยต้องเล่าค่ะหลวงตาเอาไว้อาทิตย์หน้า นี่มีคำถามจากคุณหวานนะคะกราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะฟังไม่ทันเจ้าค่ะหลวงตาสวดให้ฟังอีกรอบนึงนะเจ้าค่ะอิติปิโสอ๋อเอาไว้ฟังอาทิตย์หน้าเป็นยังไงของกินเต็มกระตาอิติปิโสภควาเยอะบ่ได้ว่าเป็นอย่างอื่นติล่ะมันของกินเต็มกระตาตัวล่ะอิติปิโสภควาของกินเต็มกระตามาตอนลูกตอนหลานนั่นจ้ะโอ้ยค่อยก็ถูกน้องข้าเจ้าปฏิบัติตามคือกันตะกี้ก็ถูกน้ําอยู่ได้โอ้ยเฮาไปสังเกตเด้ไปน้ําขาวอยู่ไปสวดอยู่แล้วแต่ว่าไปสังเกตเอ๊ะมันสิได้บุญบ่ข้าเจ้าว่าคือพามาเอาบุญคือจังได๋ล่ะเขากี้เมื่อตอนหลานว่าแล้วเราเขาไม่ว่าหลวงตาแล้วหลวงตาทิ้งเขาแล้วตอนเนี้ยโอ้ยลำบากเห็นอีหลีเห็นเป็นบ้าจัดดังตัวเนี้ยเพราะว่าได้ไปแต่ละปีหลวงตาย่ำแรงมาหลวงตาบ่ค่อยมีเบียกเฮ็ดก็สิไปปฏิบัติธรรมไปกับรุ่นผู้เฒ่าตั้งแต่ผู้เฒ่าแห้งก็อยากไปก็พาเข้าห้องน้ําพาผู้เฒ่าปกครองผู้เฒ่าค่ะทรงเขาห้องน้ําค่ะยันเพิ่นมื่นไปเบิ่งเพิ่นอารักขาผู้เฒ่าค่ะเห็นว่าก็มีจังซี่ก็มีน้ําใจแน่อยู่ได้นั่นประมาณนั้นน่ะไปเห็นบ่กูแบบก่อนจะได้มาบวชนี่ก็ไปศึกษาเบิดจักวัดใดวัดใดก็ไปค่ะย่ามสิเข้าพรรษานี่ก็ไปเฮ็ดบุญเก่าวัดก็เฮ็ดอยู่หลวงตาไว้เล่าอาทิตย์หน้าค่ะเอาไว้เล่าวันศุกร์หน้าใช่แล้วสุดท้ายนี่หลวงตามีอะไรจะฝากมั้ยคะฝากให้ทุกคนนี่ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเนาะค่ะให้เจริญสติได้หลายให้อยู่กับลมหายใจตลอดไปอย่าให้มันแยกแล้วกันแยกนะพระติริกีบ่ต้องแยกกันหรอกลมหายใจให้อยู่กับเฮานี่ตลอดสติกับเนี่ยความหันดา
มันสิคอยพัฒนาของมันเองดอกสาธุขอให้เรียนดวงตาเห็นธรรมทุกทุกคนสาธุจันขออนุญาตอ่านบูชาธรรมนะคะหลวงตาคุณโชคพิพัฒน์100บาทคุณธนัทนะคะ300บาทคุณลุ่ง200บาทคุณชมพิษ300บาทแม่เป้าลงปั้นพระอุดรธานี500บาทค่ะสาธุ